นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสเรียกได้ว่าไม่น่าพลาดแล้วสำหรับ All New Honda CB 400 SF Super 4รถ Naked Classic คันเก่งจากทั้งค่ายปีกนกเมื่อมีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องถึงความเป็นไปได้ในการเตรียมเปิดโฉมใหม่ในช่วงปี2021ข้างหน้าพร้อมการปรับเปลี่ยนหลายจุดที่น่าสนใจเอามากๆ Honda CB 400 SF Super 4นั้นถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่อยู่ในกระแสมาตลอดถึงแม้ว่าหลักๆแล้วมันจะเน้นการทำตลาดในญี่ปุ่นเท่านั้นก็ตามโดยการเตรียมจะปรับโฉมใหม่แบบ All New ในครั้งนี้นั้นปัจจัยสำคัญก็คือเพื่อให้มันผ่านมาตรฐาน Euro 5ถึงแม้จะยังไม่มีรายงานว่ามันจะทำตลาดในประเทศไหนบ้างก็ตามสำหรับโฉมใหม่โดยสิ่งที่จะต้องปรับเพื่อให้ผ่าน Euro 5นั้นก็คาดว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์และก็การปล่อยไอเสียเจ้า Super 4นั้นในโฉมปัจจุบันนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์399cc VTEC แบบ4สูบเรียงให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่56 PS ที่ 11,000 รอบต่อนาทีและทอร์คอยู่ที่39นิวตันเมตรที่ 9,500 รอบต่อนาทีดับเบิลโอเฮดคัมชาร์ป4จังหวะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดแต่ทางแหล่งข่าวได้รายงานว่ามันอาจจะได้รับการปรับช่วงชักสโตรกนะครับให้ยาวมากขึ้นกว่าเดิมและเน้นประสิทธิภาพในการเผาไหม้ในย่านความเร็วต่ำถึงปานกลางและปรับการทำงานของรอบลูกสูบใหม่รวมไปถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฝาสูบใหม่ด้วยโดยนับว่ามันอาจจะเป็นรถ 400cc แบบ4สูบเรียงเพียงรุ่นเดียวนะครับควบคู่กับ Super Bodeo 400จากทางค่ายเดียวกันที่จะเปิดตัวกันในช่วงปี2021ข้างหน้านี้ก็ต้องมารอรุ้นกันว่ามันจะมีโอกาสนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยเราจากญี่ปุ่นเหมือนกันกับกรณีของ CBR 250RR หรือไม่แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวกับกระแสเรียกร้องที่มีอย่างต่อเนื่องจากไบเกอร์ชาวไทยในทุกๆปีนั่นเองครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส